เมื่อกี้น้องเขาเอาปลากุเลากับปลาสลักมาให้ก็เลยให้ต้นแต่อุ่นโจ๊กอุ่นโจ๊กมากินจะได้กินยาเดี๋ยวปลากุเลาเสร็จแล้วเราลงมานะชามเอาขึ้นไปด้วยลูกชามตรงข้างหลังสองใบอ่ะขึ้นไปล้างข้างบนก็เลยให้ต้นอุ่นโจ๊กมาเนี่ยเพราะว่าวันนั้นตาก็ให้เขาแยกหมูเลยบอกว่าเอาโจ๊กปลาไม่ต้องใส่หมูเพราะว่าแม่จะกินกับปลาเห็นไหมคะปลาสลักทอดได้เวลากินยายาที่หมอให้มาจะหมดละวันอังคารยังไปตัดไหมตรงนี้นี่ปลาสลัดน้องคนที่ไปส่งทุเรียนเพจเขาชื่อสวนจันลีแม่มาเอาทำไมตั้งชื่อจันลีเขาบอกว่าย่อมาจากจันทบุรีสวนเขาอยู่จันทบุรีบ้านเขาอยู่พระรามสามเขาขายปลาเนี่ยปลาแดดเดียวอร่อยมากปลาสลักเขาบอกเป็นปลาหายากปลาสลักเนี่ยเป็นปลาที่หายากปลาเขาอร่อยมากปลาอร่อยมากมันสดไม่เหม็นคาวคือจับขึ้นมาแล้วก็มาตากแดดปลาเขาสดมากเป็นจับโจ๊กปลากุเลาตากแดดเดียวเขาก็ขายเยอะขายถูกด้วยไม่แพงถุงหนึ่งครึ่งกิโลนั่งขาย300เองส่งทั่วประเทศนั่งขายปลาแดดเดียวเนี่ยปลาสลักปลาสลักนี่ฉันไม่รู้จักนะเนี่ยกินครั้งแรกในชีวิตปลากุเลาที่ตอนเอเปกอะดังจะตายที่ทำมาเลี้ยงผู้นำเอเปกเขาบอกอันนี้เขาไปยำแต่ว่าแม่กินเผ็ดไม่ได้ไงถ้ากินอย่างนี้เลยกินอาหารรสจัดไม่ได้กินหมูสับมาตั้งกินหมูสับโจ๊กอ่ะ20 21 22 23 24 25 5วันเดี๋ยวไลฟ์สดบนห้องนอนได้แล้วเดี๋ยวคืนนี้จะไลฟ์สดบนห้องนอนเพราะทำไฟสว่างนะแล้วก็จะโชว์
พดานวันเปเปอร์พอตะกล้องเพิ่งทำไฟให้แม่เสร็จอร่อยมากปลาเนี่ยอร่อยมากหนังปลาตากล้องอาจจะชอบก็ได้หนังปลาแต่แม่ไม่กินหนังปลาแต่หนังปลาก็น่ากินนะหนังปลาก็ดูแล้วน่ากินอร่อยมากนี่อยากให้คุณผู้ชมดูนี่ปลาสลัดเขาบอกเป็นปลาหายากเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยเป็นปลาหากินยากอร่อยมากกินกระจกปลามันย่อยง่ายไงคุณผู้ชมเนี่ยรอปลาคุณเราเดี๋ยวกินยาที่ปลาทะเลอ่ะอาหารทะเลบางคนมันแพ้ไงเขาก็เลยไม่ให้กินเวลาทำจมูกเพราะว่าเดี๋ยวแพ้ขึ้นมามันจะทำให้จมูกมันอักเสบเข้าใจหรือเปล่าไม่เค็มเลยเขาเป็นปลาแดดเดียวแล้วเอามาถึงให้ต้นไปทอดให้กินเลยสดๆปลามันสดไงก็เลยไม่คาวไม่เค็มไม่ใช่ปลาเค็มเป็นปลาแดดเดียวจับมาแล้วไปตากแดดเลยถามตากล้องว่าจะลงมากินเหรอเพราะมันฉีดยาฆ่าปลวกแล้วมันเหม็นฉีดยาฆ่าปลวกแล้วมันเหม็นมากปลาทอดเสร็จแล้วจะลงมากินข้างล่างเลยจะยกขึ้นไปแต่แม่ว่าลงมากินดีกว่านะมันอันตรายนะเดี๋ยวเชื้อพวกนั้นลงไปปลามันแพงด้วยโลตั้ง500ปลากุเลาไง
พรุ่งนี้เราตูตีท้ายครัวนะช่อง3ช่อง3แล้วก็บ่าย 2:30 26 มีนาวันอาทิตย์บ่าย 2:15 นาทีอ่ะคุณผู้ชมตีท้ายครัวให้ดูอันนี้ก่อนที่ไปค้นถุงค้นอะไรคือรองเท้าใช่ไหมกับชีวิตจริงของลีน่าจังสาวสวยนะเวลาตอนนั้นอายุ44เสียใจร้องไห้ขึ้นไปบ้านอยากจะฆ่าตัวตายลูกไม่มาเยี่ยมมั้งเลยเหรอไม่ได้เจอหลานมานานแค่ไหนแล้ววันนี้หลานเขาไปเยี่ยมหลานอีไทครัวฟ้าที่นี้พบกับชีวิตจริงของลีน่าจังสาวสวยนะเวลาตอนนั้นอายุ44เสียใจร้องไห้ขึ้นไปบ้านอยากจะฆ่าตัวตายลูกไม่มาเยี่ยมบ้างเลยเหรอไม่ได้เจอหลานมานานแค่ไหนแล้ววันนี้หลานเขาไปเยี่ยมหลานอีไทครัวฟ้าทิพย์นี้พบกับชีวิตจริงของลีน่าจังแล้วสาวสวยนะเวลาตอนนั้นอายุ44เสียใจร้องไห้ขึ้นไปบ้านอยากจะฆ่าตัวตายลูกไม่มาเยี่ยมบ้างเลยเหรอไม่ได้เจอหลานมานานแค่ไหนแล้ววันนี้หลานเขามาเยี่ยมหลานนะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมดูนะช่อง3กด33ดิจิตอลวันอาทิตย์ที่26บ่าย 2:15 นาทีนะจ๊ะปิดท้ายครัวดูชีวิตจริงของลีน่าจังพรุ่งนี้อย่าลืมดูกันนะจ๊ะเมื่อกี้มีที่เมืองทองธานีเขาจัดงานไงแล้วก็มีวัยรุ่นประชู3นิ้วในงานแล้วในงานคนเขาจัดงานมีคนไปเป็นพันก็เลยโดนเขาเกือบลุมสกรรมต้องรีบหนีออกมาประชู3นิ้วอ่ะไม่พอใจที่ทำให้รถติดเขาเปิดตัวสสพรรครวมใจไทยสร้างชาติเปิดตัวสสทั้งหมด500คนลายวัยรุ่นชู3นิ้วไงไปชูในงานอะไรเกือบถูกขรุมกระเทิบออกมาขอบคุณนะลิตเติ้ลบีอวยพรให้แม่น่ารักที่สุดในโลกเลยนางอวยพรให้แม่ตีท้ายครัวเขาไปถ่ายบ้านใหญ่ๆโตๆเป็นหมื่นล้านพันล้านของเราบ้านหลังหนูบ้านแม่บ้านหลังหนู วันนี้ไม่ค่อยหิวข้าวเพราะกินน้ำฟักทองไป1ชามใหญ่ๆยังไม่ได้กินเลยอันนี้เลยนะใบบกก็กินน้ำฟักทองไป1ชามใหญ่ๆเดี๋ยวจะรอปากกุเลาชิมนิดหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วเหรอลูกเอาให้เสร็จแล้วลงมานี่ค่ะคุณผู้ชมปากกุเลาปากกุเลาแต่ว่าเป็นปากกุเลาแดดเดียวนะที่มันดังตอนเอเปกดังมากเลยตอนเอเปกที่เขาทำให้ทูตแต่ละประเทศผู้นำแต่ละประเทศตากุเลาไปท่าอยู่ในลูกนะ
ที่ผู้นำแต่ละประเภทคุณผู้ชมเขาทำให้ผู้นำกินแต่เขาไม่ได้โชคดีอย่างเรากินเป็นตัวอย่างนี้นะเขาไปทำเป็นแบบน้ำจิ้มโดยเอาปลาคือเราเนี่ยไปป่นปลากุเลาโลละ 1,500 นะแต่ก็เอากระดาษให้แม่ห่อหนึ่งลูกละกระดาษแม่ไม่มีกระดาษเช็ดข้างหลังเป็นปลากุเลาแดดเดียวนั่งกินตรงนี้เลยแม่เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ปลาเนี่ยทิมมันเป็นปลาทะเลแม่กินไม่ได้ไงมันจะแสลงกับทิมนิดนึงอร่อยมากนะคุณผู้ชมต้องผู้หญิงคนที่เมื่อกี้ตีมาส่งทุเรียนสวนจันทรีสวนจันทรีไปสั่งให้เขาเลยเนี่ยถูกได้โลนึงแค่300เป็นแบบแดดเดียว